กต.หึ่งผู้สมัครสว.รู้ไม่มีคุณสมบัติยังฝืนสมัครเจอโทษหนักคนเซ็นรับรองก็โดนการเมืองวันที่24เมษายน2567 16 นาฬิกา 7 นาที นกกต.พร้อมตรวจสอบคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามผู้สมัครสว.ย้ำรู้อยู่แล้วยังฝืนสมัครเจอโทษทั้งจำทั้งปรับเพิกถอนสิทธิ์20ปีเตือนผู้เซ็นชื่อรับรองมีโทษเพิกถอนสิทธิ์ด้วยเมื่อวันที่24เมษายน2567สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.เผยแพร่เอกสารข่าวถึงคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาสว.ภายหลังคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสว.เมื่อวันที่23เมษายนที่ผ่านมาโดยระบุว่าสำนักงานกกต.ขอประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ที่สนใจและประสงค์จะสมัครรับเลือกเป็นสว.เตรียมความพร้อมตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า40ปีในวันสมัครรับเลือก 3. มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์หรือทำงานในด้านที่สมัครไม่น้อยกว่า10ปีไม่ใช้บังคับแก่สตรีผู้สูงอายุคนพิการหรือทุพพลภาพกลุ่มชาติพันธุ์และกลุ่มอัตลักษณ์อื่นซึ่งสมัครในกลุ่มตามมาตรา11 14 และ15 4. ผู้สมัครต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ด้วยคือเป็นบุคคลที่เกิดในอำเภอที่สมัครรับเลือกมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในอำเภอที่สมัครรับเลือกมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า2ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกทำงานอยู่ในอำเภอที่สมัครรับเลือกมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า2ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกเคยทำงานหรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอยู่ในอำเภอที่สมัครรับเลือกแล้วแต่กรณีเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า2ปีเคยศึกษาในสถาบันที่ตั้งในอำเภอที่สมัครรับเลือกเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า2ปีการศึกษาผู้สมัครจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา14แห่งพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ.2561หากผู้ใดฝ่าฝืนรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกไม่ว่าเพราะเหตุใดได้สมัครรับเลือกต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ถึง10ปีและปรับตั้งแต่20,000ถึง200,000บาทและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้นั้นมีกำหนด20ปีนอกจากนี้ผู้ใดรับรองหรือเป็นพยานซึ่งลงลายมือชื่อรับรองเอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบสมัครเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุก1ปีหรือปรับ 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด5ปีทั้งนี้ผู้ที่สนใจและประสงค์สมัครรับเลือกเป็นสว.สามารถขอรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการเลือกสว.หรือปรึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกเป็นสว.รวมถึงกลุ่มสาขาอาชีพที่สมัครได้ที่สำนักงานกกต.ประจำจังหวัดและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ.2561และระเบียบกกต.ว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ.2567แค้นต้องคุก7ปีบุ๋มเจ็บใจไฟไหม้วอดเผยมูลค่าอึ้งสามีไม่เอาเรื่องตามหาเจ้าของไร่อ้อยข้างๆบันเทิงวันที่25เมษายน2567 8 นาฬิกา 25 นาทีแค้นต้องรับผิดชอบคุก7ปีปรับอีกบุ๋มปนัดดาเจ็บใจไฟไหม้สวนปาล์มวอด50ไร่เผยมูลค่าเสียหายอึ้งสามีพ่อพระไม่เอาเรื่องประกาศตามหาเจ้าของไร่อ้อยข้างๆอยากซื้อต่อตัดปัญหาข่าวแทบสุด
หลังได้รับผลกระทบจากความมักง่ายของคนเห็นแก่ตัวที่เผาอ้อยจนไฟลามทำสวนปาล์มวอด50ไร่ทำพิธีกรสาวใจบุญบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีต้องออกมาโพสต์คลิประบายตามที่เสนอข่าวไปแล้วล่าสุดวันที่24เมษายน2567ได้เจอสาวบุ๋มในงานประกาศรางวัล SIAMRATH Award 2024ที่ชั้น60การค้าทรูดิจิตอลพาร์คเลยขออัปเดตเหตุการณ์ไฟไหม้ที่เกิดขึ้นทั้งนี้เจ้าตัวยืนยันไม่เอาเรื่องผู้ก่อเหตุแต่อยากได้ยินคำขอโทษสักคำนาทีที่ทราบว่าสวนปาล์มไฟไหม้เสียหายหนักเขาสุดเลยค่ะวันที่คุณสามีส่งคลิปมาว่าไฟไหม้ลามมาสวนปาล์มของเราซึ่งที่ตรงนั้นมีทั้งหมด127ไร่แล้วไหม้ไป50ไร่ไหม้จากไร่อ้อยข้างๆเขาทางอ้อยของเขาแล้วก็เผาแม้ว่าเราจะทำแนวกันไฟแล้วแต่มันก็ยังลามมาที่สวนของเราความที่ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนเราก็เลยคิดว่าไม่ได้ตัดหญ้าเท่าไหร่เพื่อให้หญ้ามันคลุมต้นปาล์มและจะได้สร้างความชุ่มชื้นแต่ที่ไหนได้หญ้ากับกลายเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีบวกกับลมกระโชกก็เลยมาถึงสวนของเราตอนนี้เลยกลายเป็นว่านอกเหนือจากแนวกันไฟที่เราต้องทำเพิ่มก็คือขุดคลองเพิ่มเพราะช่วงระหว่าง50ไร่ที่ไหม้ก่อนจะถึงอีก50ไร่ที่เหลือมีคลองอยู่ตรงกลางพอดีอีกครึ่งหนึ่งก็เลยรอดเราได้แต่แค้นไร่อ้อยข้างๆด้วยความเป็นคนที่ไม่ค่อยยอมแพ้คนตามนิสัยของตัวเองเราก็ไปตามหาตัวให้ได้ว่าใครเป็นคนทำต้องรับผิดชอบจริงอยู่ว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะทำอะไรในไร่ของตัวเองก็ตามแต่ถ้ามันสร้างความเดือดร้อนกับไร่ข้างเคียงหรือว่าทรัพย์สินของคนอื่นก็ต้องรับผิดชอบคุก7ปีปรับอีกแสนกว่าแต่รู้ไหมว่าคุณสามีของดิฉันพูดว่ายังไงอย่างน้อยเราก็ยังมีที่ดินเหลือนะเรียกไปเขาก็ชดใช้เราไม่ไหวหรอกกลายเป็นคุณสามีไม่เอาเรื่องพ่อพระอะไรขนาดนี้ถ้าใส่จีวรก็ใช่แล้วล่ะแต่เหตุการณ์นี้เราก็ไม่ได้เป็นคนที่ลงไปเคลียร์เองเพราะว่ามันเป็นทรัพย์สินของคุณสามีที่ซื้อเป็นมรดกให้น้องอเล็กซ์เขาซื้อที่ดินผืนนี้ไว้นานแล้วก่อนที่จะเจอเราอีกฉะนั้นเราก็ต้องยอมเขาแต่ถามว่าเจ็บใจไหมก็เจ็บใจประเมินความเสียหายทั้งหมดเท่าไหร่หลักล้านแน่นอนเพราะว่าเดือนหน้าเราจะแทงปาล์มอยู่แล้วแต่เราเองก็ยังพอมีทุนในการสู้แล้วถ้าเป็นเกษตรกรคนอื่นล่ะอันนั้นสุดทั้งน้ำตาเลยนะสิ่งที่เขาปลูกมา 8-9 ปีแล้วมันหายไปในพริบตาแบบนี้ไฟไหม้เป็นอะไรที่ไม่เหลือจริงๆแล้วเราเป็นคนไม่ชอบการโดนเผาอะไรอย่างนี้ที่ผ่านมาเราก็ออกมารณรงค์เรื่องเผาป่าเผาโน่นเผานี่พอต้องมาเจอเหตุการณ์นี้ด้วยตัวเองอีกมันยิ่งกระฟัดกระเฟียดตอนนี้ก็ประกาศตามหาเจ้าของไร่อ้อยข้างๆอยู่นะคะขายเท่าไหร่เราอยากที่จะซื้อต่อเลยเพื่อตัดปัญหาในอนาคตจะได้ไม่ไหม้สวนปาล์มเราอีกหลังจากนี้ต้องทำยังไงต่อไปต้องเริ่มต้นใหม่หมดเลยซื้อต้นปาล์มใหม่ขุดคลองยาวและปรับหน้าดินใหม่ถามว่าตอนนี้ใจเย็นลงบ้างไหมใจเย็นลงแต่ด้วยเหตุผลและความถูกต้องก็ยังต้องมีอยู่ถ้าตามหาตัวได้อย่างน้อยก็อยากได้ยินแค่คำว่าขอโทษสักคำก็ยังดีเพราะยังไงคุณสามีก็ยืนยันว่าไม่เอาเรื่องพ่อพระคือสามีของดิฉันเนี่ยยินดีให้อภัยแต่ดิฉันต้องการคำขอโทษค่ะยิ้มประธานสภายันใช้กฎหมายเดิมทำประชามติได้เชื่อประชาชนใช้สิทธิเกินครึ่งการเมืองวันที่24เมษายน2567 12:41 น.ประธานสภาชี้ใช้กฎหมายเดิมทำประชามติได้แค่ถามประชาชนอยากแก้รัฐธรรมนูญหรือไม่แต่เสนอแก้ช่วงเปิดสมัยวิสามัญได้เชื่อประชาชนจะออกมาใช้สิทธิเกินครึ่งเมื่อเวลา10 นาฬิกาวันที่24เมษายน
2567ที่รัฐสภาในวันมูฮัมหมัดนอมัธาประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงที่มีการเรียกร้องให้แก้ไขกฎหมายประชามติบางมาตราว่าตอนนี้กฎหมายประชามติมีอยู่แล้วถ้ารัฐบาลจะใช้กฎหมายที่มีอยู่ทำประชามติก็สามารถทำได้เลยนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวต่อว่าเว้นแต่รัฐบาลเห็นว่าอยากจะแก้ไขบางมาตราก่อนก็เสนอแก้ไขได้ในช่วงสมัยประชุมวิสามัญซึ่งตนก็ไม่ทราบว่าจะมีการเสนอเข้ามาหรือไม่แต่ความจริงกฎหมายที่มีอยู่ก็สามารถทำประชามติได้เพราะทำแค่ถามประชาชนว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญถ้าอยากแก้ไขก็ลงมติว่าแก้ไขถ้าไม่อยากแก้ไขก็โนโหวตผมเชื่อว่าประชาชนจะออกมาใช้สิทธิ์เกินครึ่งหนึ่งเพราะหากทุกคนทุกฝ่ายช่วยกันรณรงค์ทั้งรัฐบาลสื่อมวลชนประชาชนเมื่อรณรงค์แล้วจึงไม่คิดว่าประชาชนจะออกมาใช้สิทธิ์ไม่ถึงครึ่งแต่หากออกมาใช้สิทธิ์ไม่ถึงครึ่งก็แสดงว่าประชาชนไม่อยากแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ต้องปฏิบัติไปตามนั้นนายวันมูฮัมหมัดนอเมื่อถามว่าหากการทำประชามติครั้งแรกแล้วประชาชนออกมาใช้สิทธิไม่ถึงครึ่งจะทำให้งบประมาณ 3,000 กว่าล้านบาทสูญเปล่าหรือไม่นายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าเนื่องจากกฎหมายเป็นเช่นนั้นแต่ตนมั่นใจว่าประชาชนจะออกมาเกินครึ่งนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวต่อว่าเพราะเวลาเลือกตั้งไม่ว่าระดับท้องถิ่นหรือระดับไหนประชาชนก็ออกมาใช้สิทธิ์เกินครึ่งส่วนใหญ่ประมาณ 70-80% และระยะหลังมีการรณรงค์มากประชาชนก็ออกมาใช้สิทธิ์80กว่าเปอร์เซ็นต์